ด้านหนึ่งยังมีคำถามมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะกรณีการเร่งเครื่องเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยและจีนแต่อีกด้านหนึ่งก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าทำไมจีนถึงมาไกลเหลือเกินกับการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้และให้บริการและเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะถือว่าที่สุดในหลายๆแง่เลยนะคะสำหรับรถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะใช่ครับถือว่าจีนเป็นประเทศที่พัฒนารถไฟความเร็วสูงนะครับที่กำลังจะขายให้เรานี่นะครับรวดเร็วมากเลยครับคุณณัฐฐาครับเราเลยมาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดวิชาพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนครับที่จริงมาถึงจุดนี้ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นจีนถึงมาไกลได้ขนาดนี้คะอาจารย์การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นถือเป็นที่สุดของที่สุดครับที่สุดยังไงครับอย่างแรกนะครับปัจจุบันนะครับจีนมีรางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกครับและถ้ามองต่อไปในอนาคตนะครับอีก 7-8 ปีนะครับจีนจะมีความยาวของรางรถไฟความเร็วสูงถึง 38,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับจีนยังสามารถเป็นประเทศที่สร้างรถไฟความเร็วสูงครับด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดเรียกกันว่าถูกกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆนะครับประมาณ1ใน3เลยนะครับและสามารถส่งมอบรถไฟนะครับเมื่อลงมือสร้างได้อย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นด้วยคือใช้เวลาประมาณ12เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ถือว่าการที่จีนพัฒนารถไฟมาถึงจุดนี้ได้เป็นการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับทำไมเขาถึงเตรียมการและพัฒนาได้ไกลภายในเวลารวดเร็วคะว่าตามจริงไปแล้วนะครับถ้ามาดูขั้นตอนการเตรียมการด้วยนะครับอาจจะยาวกว่านั้นโดยขอแบ่งระยะเวลาในการพัฒนารถไฟจีนเป็น4ช่วงครับช่วงแรกนะครับประมาณปี1990กว่าๆนะครับตอนนั้นจีนก็เริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงกันอย่างไรแล้วถึงยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงครับก็ค่อยๆทดลองเพิ่มความเร็วของรถไฟปกติที่วิ่งกันจนรถไฟของจีนตอนนั้นนะครับผมเคยไปนั่งมาด้วยความเร็วถือว่าไม่เบาเลยนะครับต่อมานะครับจีนก็ประเมินว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรกับรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งก็มีตัวเลือก2ตัวครับตัวแรกก็คือรถไฟความเร็วสูงแบบชิงกันเซ็นของญี่ปุ่นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งจีนเอามาใช้นิดเดียวนะครับคือเทคโนโลยีรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เรียกว่าแม็กเลฟนะครับซึ่งวิ่งลอยในอากาศนะครับตัวนี้ใช้ระหว่างสนามบินนะครับของเซี่ยงไฮ้เข้ามาถึงตัวเมืองนะครับแต่ไม่ได้ใช้ในทางอื่นเพราะว่ามันแพงเกินไประยะต่อมานะครับจีนก็เริ่มพัฒนารถไฟอย่างรวดเร็วครับในประมาณปี2005นะครับโดยใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศจากทั่วโลกนะครับเอามาประกอบมาปรับแต่งเข้าด้วยกันแล้วตอนนั้นพอเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับในปี2008จีนก็ใช้รถไฟความเร็วสูงนี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันจีนก็สามารถดูดซับเทคโนโลยีต่างๆของต่างประเทศจนเป็นของตนเองได้มากมายแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างว่าขโมยเทคโนโลยีมาบ้างหรือเปล่านะครับแต่เทคโนโลยีรถไฟรุ่นที่2ของจีนนั้นเรียกได้ว่าจีนพัฒนาเองได้เกือบหมดแล้วครับเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ต้องวางยุทธศาสตร์ไว้เลยสิคะจีนนั้นมียุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนะครับก็คือการใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับโดยกำหนดไว้ชัดเลยนะครับว่าจะซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับแต่เอามาประกอบกันแล้วมาปรับแต่งให้เข้ากับสภาพของจีนนะครับโดยเงื่อนไขที่ใช้ในการดึงดูดเทคโนโลยีก็คือต้องมีบริษัทจีนครับจับคู่กับบริษัทต่างชาติอยู่ในทุกโครงการแล้วต้องให้บริษัทต่างชาติที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดให้จีนนะครับราคาจะต้องต่ำและต้องให้ใช้แบรนด์เนมของจีนด้วยครับคุณณัฐฐาครับในโลกนะครับมีบริษัทรถไฟใหญ่ๆนะครับที่ทำรถไฟความเร็วสูงอยู่ประมาณ4เจ้าเท่านั้นครับถ้ายังไม่นับจีนนะครับอันแรกก็คือบอมบาร์ดิเย่นะครับของแคนาดาครับซึ่งก็พัฒนารถไฟความเร็วสูงไปร่วมทุนกับจีนเห็นไหมครับว่าบอมบาร์ดิเย่นะครับพัฒนารถไฟมาจีนก็มีรถไฟความเร็วสูงรุ่น CRS1 คาวาซากิของญี่ปุ่นนะครับมีรถ E21,000 จีนก็มี CRS2 ซึ่งร่วมทุนกับคาวาซากินี่แหละครับสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันครับซีเมนส์ของเยอรมนีจีนก็มี CRS3 ซึ่งเป็นรุ่นต่อเนื่องกันมานะครับและอัลสตรอมของฝรั่งเศสครับจีนก็มี CRH5 นะครับเข้ามาประกบหน้าตารูปลักษณ์เทคโนโลยีคล้ายกันมากเลยครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนมาได้ไกลขนาดนี้เป็นเพราะเรื่องของการวิจัยการศึกษาหรือเปล่าคะคุณณัฐฐาครับเรื่องการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีนนะครับเป็นเรื่องที่ประกอบกันนะครับระหว่างการพัฒนาเอง
โดยจีนนั้นพัฒนารถไฟมาต่อเนื่องก่อนจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วพอมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือแม้กับโปรเจกต์นะครับหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจีนก็อัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลงทุนกับภาคขนส่งโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีเยอะมากแล้วที่สำคัญอย่างใช้อำนาจต่อรองว่าจีนมีตลาดใหญ่ใครไม่อยากขายรถไฟในจีนก็ไม่เป็นไรแต่ใครอยากจะขายจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทรถไฟจีนและที่สำคัญบริษัทรถไฟจีนก็มีการทดลองวิจัยควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยของจีนคู่ขนานไปด้วยครับในซีกหนึ่งก็ลอกในซีกหนึ่งก็เรียนรู้เองสองซีกนี้มาประกบกันครับทำให้จีนเรียนรู้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยครับคุณณฐาครับบทเรียนของจีนนั้นมีบางส่วนนะครับที่ลอกเรียนได้ยากมากเพราะว่าเงื่อนไขของไทยหรือประเทศอื่นๆนั้นไม่เหมือนกับของจีนครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไทยไม่ได้มีตลาดใหญ่แบบตลาดรถไฟความเร็วสูงของจีนเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองแน่นอนครับว่าเราไม่มีทางเยอะเท่าเขาเราจะไปกำหนดถ่ายทอดเทคโนโลยีมากมายแบบขนาดเขาคงจะยากมากแต่ก็มีบทเรียนบางเรื่องนะครับที่เราเรียนรู้จากจีนได้คือจีนใช้โอกาสในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นบทเรียนให้ประเทศไทยนำไปปรับใช้ได้และที่สำคัญครับเครื่องมือก็คือใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐช่วยรับเทคโนโลยีเคล็ดวิชาของการเรียนรู้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงได้อย่างความเร็วสูงก็คือการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐนั่นเองครับถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยใช่ไหมคะที่ไทยต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นจริงๆไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าหรือเปล่าคะหรือว่าไม่คุ้มค่าเงินนะคะครับแล้วเรื่องนี้คงจะมาคุยกันตอนต่อๆไปนะครับจะมีคุยต่อว่าแล้วไทยซื้อรถไฟจากจีนมาต้องระมัดระวังอะไรบ้างและไทยจะสามารถเรียนรู้จากโครงการแบบนี้ของจีนไปสร้างความสามารถของเทคโนโลยีของไทยได้อย่างไรครับค่ะเอาละค่ะต้องติดตามกันต่อนะคะการเรียนรู้จากเทคโนโลยีของจีนแล้วนำมาต่อยอดกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในประเทศไทยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะThank you.